สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับช่องลอมโบ้วันนี้เรามาอยู่กันที่แอนฟิลด์นะครับผมบิ๊กแมตช์ประจำฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ก็จะเป็นลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีนะผมเรียกว่าเป็น2ทีมที่กำลังฟอร์มดีในช่วงนี้นะอาจจะไม่ได้อยู่หัวตารางคือแม่งก็หัวตารางแหละแต่คือยังไม่ได้อยู่อันดับ1นะครับผมนั่นแหละครับผม2ทีมนะครับผมกลับมาทำprediction กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันหลังจากที่แบบปัญหาเยอะเหลือเกิน FC 25นะจอยผมแม่งคือเล่นไม่ได้เลยแล้วบั๊กอะไรครับเนี่ยทะลุเข้าไปในตัวแต่ว่านั่นแหละเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมดีกว่าการคาดการณ์เนี่ยผมก็ดูมาจากพวกบรรดาเว็บพนันถูกกฎหมายของพวกต่างประเทศนะแบบใครจะได้หลงบ้างใครฟิตใครไม่ฟิตนะครับผมเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนละกันลิเวอร์พูลมาในแผน 4-3-3 นะแผนเก่งผู้สามประตูเนี่ยใช้เป็นคามินเคเลเฮอร์นะครับผมแบ็กโฟร์ซิมิกาสเวอร์จิลฟันไดอิบราฮิมาโคนาเต้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกองกลาง3ตัวเนี่ยก็ใช้เป็นเคอร์ติสโจนไลอันกาเวนแบดแล้วก็โดมินิกโซบอสไลยืนเป็นกลางรุกนะครับผมแล้วก็ข้างหน้า3ตัวเนี่ยใช้เป็นลุยดีอาร์สโมเมนซาร่าแล้วก็ดิโอโกโจต้านะครับผมเรียกว่าที่มีปัญหาของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นผู้รักษาประตูแหละอะไอสันเบเกอร์เจ็บไปนะครับผมยังฟิตไม่ทันแล้วก็กองกลางเนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิตพวกแม็กอลิสเตอร์ไม่รู้จะฟิตทันหรือเปล่านะรวมไปถึงแอนดรูว์โรเบิร์ตสันด้วยส่วนทางฝั่งทีมเยือนเชลซีเนี่ยแล้วก็เรียกว่าปัญหาพอๆกันเลยจะมาในแผน 4-2-3-1 ครับผมโรเบิร์ตซานเชสเฝ้าเสาแบ็กโฟร์เรนาโตเวก้าเลวานโควิลโทซินอดาราบิโยแล้วก็ทางขวาเป็นมาโลกาสโตนะครับผมส่วนกองกลางคู่กลางรับเนี่ยใช้เป็นเอนโซฟานันเดสจับคู่กับมอนเซตไคเซโดแล้วก็ตัวรุก3ตัวจารอนซานโชโคลพาเมอร์แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็ปิดท้ายด้วยศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างนิโคลัสแจ็คสันครับผมปัญหาหลักๆของเชลซีเลยคือแผงเกมรับครับผมแบ็คโฟร์ตอนนี้ได้ใช้ตัวสำรองถึง 2-3 คนเลยนะต้องใช้เวก้ามาต้องใช้อาดาราบิโอมานะครับผมก็ต้องดูว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันแหละเรียกว่าไม่ฟิตไม่สมบูรณ์ทั้งคู่นะเกมเริ่มลิเวอร์พูลก็ชุดบ้านนะสีแดงส่วนเชลซีเนี่ยมาในชุดสีขาวทีมเยือนนะครับผมAI ที่ผมใช้ในแมตช์นี้เนี่ยก็เป็น AI ระดับ Legendary นะก็ทั้งคู่น่าจะเท่าเทียมกันแหละมาลิเวอร์พูลมาก่อนเลยซิมิกาสเล่นสั้นๆกับซาร่าโดนปั๊มโดยโทซินได้เป็นคอร์เนอร์เลยฮะภาพก็ถือว่าดีขึ้นนะสำหรับภาพนี้ผมค่อนข้างจะโอเคกับภาพเลยถึงบางคนที่แบบยังไม่ได้สแกนแต่ก็จินตเดชภาพได้โอเคมากขึ้นโจต้าโดนสกัดไปแล้วบอลของเชลซีจะได้ขึ้นบ้างเอนโซมาเรื่อยๆให้พาวเมอร์มือพื้นที่เลยขวาเติมมาแล้วกาสโตประคองให้ไม่ผ่านซิมิกาสเสียบอลคืนให้เลี้ยวหูครับผมตั้งกันใหม่โอ้มีกระตุกนิดนึงกระติสโจนเล่นกับโซบอสไลน์นะครับสั้นๆแล้วเสียบอลกลางทางอย่างนี้บอลของเชลซีซานโชมีครับผมเป็นพาวเมอร์ส่งจังหวะเดียวเลยถึงนิโคลัสแจ็คสันจะเปิดติดบล็อกของเวอร์จิลฟันไดก็ได้ทักทายกันคนละ 2-3 ทีผมแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าทั้งคู่เลยนะมาคอร์เนอร์ของเชลซีบ้างจะโยนเข้าไปโดยเอนโซ่เลยครับอยู่ในกรอบกันเพียบเลยเปิดมาเสาแรกเป็นก่อนเบอร์หุ่มเบอร์รู้ไม่เต็มแล้วบอลเล่โดยแจ็คสันเกเลเฮอร์ออกแรงก่อนเลยนี่เหมือนจะโม่งผิดเหลี่ยมนะทางด้านกาเวนแบดแล้วก็มาเข้าทางแจ็คสันบอลเล่เลยยังดีที่เฝ้าเสาอยู่แล้วเกเลเฮอร์คอร์เนอร์ใหม่โดยเอนโซเปิดมาแล้วโทซินตั้งใหม่ครับเอนโซเปิดอีกที่ลึกไปถึงเกเลเฮอร์แล้วรีบออกเร็วเลยเป้าที่ซาร่าโอ้เป็นโทซินที่เก็บได้ก่อนบอลของเชลซีมาดูเอเก้ทันโชคจังหวะเดียวแจ็คสันพลิกแล้วโดนหลายคนลุมเลยครับผมไม่ไหวเสียบอลคืนให้เลี้ยวผู้สวอสไลน์เล่นกันสั้นๆเทรนต์ตักมาทางซ้ายทีมิการตั้งได้
มาถึงโซบัสไลน์กลางไม่แม่นแล้วแต่ยังได้อยู่โจต้าทะลุช่องมาเลยใช้ความเร็วโอ้โหโทสินเหยียดแบบสุดเหยียดเลยลูกนี้เรียกว่าเป็นการสกัดสำคัญเลยครับของเชลซีแล้วมาใหม่เลยโดยซานโชคลองบอลอยู่ล้ำไปแล้วให้ไม่ได้พลิกมาใหม่ไปเองตอกส้นถึงนะเวก้าจิ้มต่อให้ซานโชแต่น้ำหนักมันขาดไปแล้วปั๊มโดยฟันได้แล้วฮะบอลทุ่มของเชลซีทุ่มมาพาวเมอร์หลอกเพื่อนตัวเองแล้วเปิดอุ้ยเปิดมันลึกเกินไปเนี่ยมาดูจังหวะได้ลุ้นของเชลซีผมแจ็คสันได้วอลเลย์ด้วยซ้ายลูกนี้ยังดีที่เคเลเฮอร์ก็ทำได้ดียิงดีทั้งคนยิงทั้งคนรับเลยเดี๋ยวฟูเล่นสั้นๆมาซิมิกัสยังไปเร็วไม่ได้นั่งกันใหม่โจนส์เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเล่นตรงกลางเลยโซวอสไลน์แม่นแล้วเสียบอลให้เชลซีไฮเซโดมาทางขวาถึงมาดูเอเก้คุโซไปเองไหมพลิ้วพยายามจะพลิ้วแล้วให้กลางมาพาวเมอร์มีเพื่อขยับให้ไม่ผ่านโคนาเต้โซวอสไลน์ขวาให้มาครับซาร่าได้มีพื้นที่เล่นหน่อยเล่นกับสวอตไลน์2คนซาร่าจะไถไปเรื่อยๆใช้ความเร็วหนีเวก้ามาได้อ๋าผมซาร่าแล้วตามมาเก็บได้ดีเวก้าแล้วซาร่าก็ปั๊มคืนเสียบอลอีกแล้วยังไงมาตรงนี้เป็นกูโจต้ายิงไม่ดีเหมือนจะวืดไปเองนะลูกนี้แล้วเชลซีเคลียร์โอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันนะโอกาสทองของลิเวอร์พูลเมื่อกี้น่าเป็นโจต้านะถ้าผมอ่านไม่ผิดบอลของเหลียวภูมิตั้งกันใหม่เทรนด์อาโนขนาดเส้นมาถึงซาร่าวันนี้น่าจะได้ดวลกันหลายจังหวะผมทางด้านซาร่ากับทางด้านเรนาโตเวก้าเนี่ยบอลของเชลซีที่พาวเมอร์ซานโชโดนจิ้มแล้วเกอร์ติสโจนทำได้ดีเลยครับผมเลือกหักข้อถึงโซบัสไลน์ตรงกลางมีดีอาร์ซ้ายมีไม้ซ้ายไม่ได้ให้พลิกเข้ากลางจ่ายโดนปั๊มแล้วยังได้อยู่บอลของลิเวอร์พูลสวอตไลน์ให้มาดีอาร์ลองยิงเองซานเชสอ่านไว้แล้วเลือกเล่นเร็วมาเลยเชลซีมาดูเอเก้เอาเมอร์สั้นๆแหละครับผมไฮเซโดแจ็คสันให้น้ำหนักขาดแล้วเสียบอลให้ลิเวอร์พูลช่วงท้ายครึ่งแรกสวอตไลน์ถึงซาร่าแต่งเข้าซ้ายเปลี่ยนแกนมายาสเล่นกันก่อนพลิกโจต้าให้สวอสไลน์เล่นกันสั้นๆแหละครับผมหาช่องแล้วโดนแซะเลยไคเซโดเป็นบอลของเชลซีได้ขึ้นกันบ้างเวก้าให้ช่องนี้ใช้ความเร็วของแจ็คสันครับผมถึงก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านโกนาเต้แล้วบอลยาวของลิเวอร์พูลไม่ทันแล้วครับผมหมดเวลาครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เดี๋ยวต้องรอดูว่าครึ่งหลังเนี่ยจะมีการแก้เกมจากโค้ชทั้ง2ฝั่งหรือเปล่านะฮะซาร่าวันนี้เงียบเหลือเกินมาต่อกันในครึ่งหลังครับผมเป็นทีมเยือนเชลซีได้เกี่ยกันบ้างดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนตัวจากทั้ง2ทีมนะครับผมยังในชุดเดิมอยู่พาวเมอร์จีบต่อมาเลยซานโชมีพื้นที่อย่างนี้ครึ่งแล้วสุดท้ายเป็นฟันไดที่จากเท้าเลยนะครับผมแล้วจะสวนเร็วก็ไม่แม่นเสร็จกุสโตและบอลของลิเวอร์พูลไปปั๊มกันแล้วสุดท้ายออกข้างยังกระมวยปั๊มเลยเอาเป็นได้ฟาวหรือเปล่าเหมือนจะเป็นเลี้ยวบูไปฟาวนะเป็นดีอาร์ตนะไปฟาวเขาดูฟรีคิกของเชลซีเหมือนจะโบกมือให้เพื่อนเข้าไปข้างในเลนทัศน์มากุสโตถึงอดูเก้ต่อต้นครับบุ๋มพาวเมอร์เข้าซ้ายมีซานโชประคองอยู่ให้มาแต่ลองซานโชดึงนิดนึงเข้ากลางอดุยเก้จะพลิ้วให้มาพาวเมอร์แต่ง
ข้าซ้ายลองยิงเองก็ยังไม่ตรงกรอบโคพาเมอร์เนี่ยว่าหาช่องดีแล้วแต่จังหวะยิงบอลมันไม่โค้งให้มันเลยออกไปเยอะเลยครับผมพาเมอร์จากประตูโดยเลี้ยวบูเล่นสั้นๆอโนเล่นกลางครับโจนเล่นกับโซบอสไลยกทางซ้ายไปอิมิการ์ดตัดเข้ามากลางย้อมได้ใหม่เทรนจังหวะเดียวของเลี้ยวบูบอลเหมือนจะฟาวล์ครับผมโทซินฟรีคิกของลิเวอร์พูลจะได้ลุ้นเลยยกไปโดยเทรนด์เปิดลึกไกลลึกไปถึงซานเชสแล้วเหมือนเล่นเร็วไหมออกเร็วไปถึงกุสโตมาดูเอเก้ได้ติดเครื่องหน่อยจิ้มต่อกุสโตตรงกลางครับผมจังหวะเดียวแจ็คสันมาถึงมาดูเอเก้หนีได้ต้องเบรกไว้ก่อนเลยทางด้านเลี้ยวบูต้องดูว่าน่าจะเป็นกาเวนแบดแล้วครับที่มาเบรกไว้ก่อนเลยจังหวะนี้รับแล้วเป็นใบแดงเลยโอ้โหแดงโดยตรงโอ้มันคือผมโอ้โหแต่มันก็เปิดปุ่มจริงๆเลยครับผมก็ให้ได้แต่ว่าต้องดูว่าจะเสียหายถึงขนาดไหนครับกาเวนแบดแล้วก็ต้องขยับเลยเป็นหลุยส์ดิอาสออกแล้วส่งใครลงมาเมื่อกี้ไม่ทันได้เห็นเหมือนกันไม่รู้แหละแต่บอลของเชลซีฮู้ซานโชโอกาสทองเหลือเชื่อผมนึกว่าหายเมื่อกี้ได้ยืนกันที่เชลซีประมาณ5คนได้นะต้องปรึกษาเลยเอ็นโดแก้เกมยังไงต้องดูว่าใครที่ลงมาแทนเป็นคีเอซ่าครับผมที่ลงมาแทนทางด้านดีอาร์สนะอาจจะไม่ได้ขยับอะไรมากเทรนเลนซันซันเคอร์ติสโจนขวาซาร่าสว่านเดียวถึงโจตาสวอสไลจะเล่นถึงโจตาอื้อหือมันมีแต่เชลซีและสุดท้ายก็เสียบอลจริงๆแล้วผมบอลของเชลซีมาซานโจหนีได้มีแจ็คสันขยับให้แต่ยังไม่ส่งแล้วผมไปเองหนีได้อ้าวผมซานโจความสามารถเฉพาะตัวมีอีกด่านหนึ่งจิ้มต่อแจ็คสันกลางมีพาวเมอร์เข้าขวาดึงเข้าซ้ายแล้วเสร็จโกนาเต้เลยเสียบอลคืนให้ลิเวอร์พูลโจต้าบอกว่า10คนก็ไม่หวั่นเหมือนกันลิเวอร์พูลทีมิกาสเล่นกับโจต้า2คนทีมิกาสก็ไม่เร่งเลยครับผมย้อนได้ใหม่ฟันไดตัวสไลด์เล่นกับฟันไดโจนเทรนเห็นล็อกกลับไปซาร่าไดจี้มาเรื่อยๆลองยิงเองก็ตรงตัวซานเชสซานโยมาอีกแล้วเวก้าก็กล้าเติมมากขึ้นครับโดยผู้เล่นที่มากกว่าแบบนี้ออกข้างเปลี่ยนตัวเลียภูขยับเป็นทางด้านแม็กอลิสเตอร์ฟิตกลับมาได้ส่วนทางด้านเชลซีเหมือนจะเป็นทางด้านเปรโดเนโต้อะไรครับผมตามตำแหน่งนะเอามาดูเอเก้ออกบอลของเชลซีพาเมอร์หนีได้ให้จังหวะแรกสมัครบอลได้ของเนโต้แล้วโหฟันไดก็ยังคงเป็นฟันไดอยู่เดี๋ยวบอลให้เลี้ยวผู้สวอตไลน์ซ้ายโล่งๆเลยเกียร์ซ่าเลือกจะไกลติดบล็อกเข้าทางของเชลซีใหม่มาทางซ้ายซานโชโหบอลขึ้นซานโชเยอะมากนะครึ่งหลังเนี่ยพาวเมอร์ล็อกไม่ผ่านโกนาเต้แล้วเสียบอลให้เลี้ยวผู้โดยแม็กอลิสเตอร์มาจิ้มต่อเลยซาร่ามีเพื่อนขยับให้มีเพื่อนขยับยกมาลูกนี้ถึงโจต้าแต่มีธงล้ำหน้าหัวใจเหมือนจะขยับกันช้าไปสักจังหวะหนึ่งนะโจต้าก็ไปเร็วซาร่าก็จ่ายช้าล้ำเยอะเลยเชลซีเล่นสั้นๆมาเวก้าปันโชครองบอลก่อนครับผมเชลซีเวก้ากลางเข้ากลางไป
ฮาเมอร์ขวารออยู่ไม่ได้ฮะเสียบอลยังได้อยู่บอลปั๊มมาเข้าทางของเชลซีออกขวาสุดเลยกุสโตมีพื้นที่มาโลกุสโตชาแล้วเสียบอลแต่ก็จ่ายไม่ดีอีกเข้าทางพาวเมอร์กุสโตเล่นหูจ่ายสวยมากพาวเมอร์ลูกนี้แต่งครึ่งย้อนกลับไปกุสโตไปเสียอย่างนี้โดนสวนครับสปอตไลท์ให้ที่แม็กอลิสเตอร์ยังเร่งไม่ได้เหมือนกันคนน้อยกว่าเคียซ่าลงมานี่เหมือนจะเล่นเป็นกองกลางเลยนะเคียซ่าไม่ได้ออกข้างเหมือนที่ถนัดแล้วครับผมเฟรนช์ให้กลางมาสวอตไลน์มีซ้ายขยับเลือกไปเองกลางมาโจต้าคลึงนิดนึงยังไม่ทำอะไรเลยหมดเวลานะนี้จ่ายมาแล้วโอกาสทองของลิเวอร์พูลที่ดีโอโก้โจต้าโอ้โหสุดๆเลยลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วแต่ใช้จังหวะแค่ 2-3 จังหวะนะพลิกเป็นการเข้าทำที่แบบสวยงามลูกนี้โจต้ายิงคมมากนะลูกนี้ยิงกับฟุตซอลเลยสะใจเลยครับผมลิเวอร์พูลเพราะว่าเวลามันกำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าตัวประกบของเชลซีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยส่งขึ้นมาแล้วขยับนิดเดียวครับผมโอ้โหโจต้าเหลือกินเลยลูกนี้เรายิงแบบหลังเท้ายัดเสาแรกกับซานเชสแบบจ่อขนาดนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วตัวประกบเหมือนจะเป็นโทซินอดาราวิโอเลยครับผมเรียบร้อยเลยอย่างที่บอกนะปัญหาเชลซีคือกองหลังเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจยังไม่ได้เลยครับชุดนี้แล้วก็แสดงเห็นจริงๆดีมาจริงก็ดีมาเกือบทั้งเกมนะมาพลาดช็อตนี้แหละเดี๋ยวต้องดูว่าทดเวลาเนี่ยเชลซีจะเอาคืนได้หรือเปล่าน่าจะครบแล้วนะจังหวะสุดท้ายซานโชย้อนเวก้าให้พาวเมอร์จังหวะเดียวไคเซโดไม่เร่งก็หมดเวลาเอาเป็นว่าลิเวอร์พูลที่มาเหลือ10คนในช่วงครึ่งหลังก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้1-0แล้วผมประตูชัยจากลูกเมื่อกี้เลยเดียโก้โจต้าเชลซีมีโอกาสขึ้นนำจริงนะจากลูกตั้งเตะลูกเซตพีที่ซานโชได้วอลเล่แต่ว่าหลุดเกาะไปน่าเสียดายแล้วก็มีโจต้าที่มาปิดเกมให้อย่างสวยงามในลูกนี้เรียกว่าเป็นแมตช์ที่มันทั้งคู่เล่นดีทั้งคู่นะเอาจริงไม่สมบูรณ์แต่ก็เล่นดีทั้งคู่ครับผมเดี๋ยวต้องมารอดูว่าของจริงเนี่ยจะเป็นยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยไว้ต่อกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแมตช์หน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ